พี่น้องอยากฟังท่านหัวหน้าพรรคผมยังตบมือดังๆเอากีดดังๆด้วยบอกว่าจะเลือกมือเลือกมือเลือกมือเรียนเชิญครับท่านสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพี่น้องชาวชาติทุกคนนะครับผมมาในวันนี้ผมไม่ได้มาปราศัยแข่งกับใครนะครับมาเพื่อที่จะบอกความจริงว่าผมรักคนชั่วครับและผมไม่เคยขึ้นเวทีครั้งใดในชีวิตและไม่เคยคิดเล่นการเมืองแต่มาเล่นได้2ปีก็มาเป็นหัวหน้าพรรคและขึ้นเวทีให้กับชาวชะอวดครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางภาคใต้และมีประชาชนมากเป็นลำดับ2นะครับในภาคใต้ทั้งหมดต้องถือว่ามีความสำคัญมากและรัฐบาลได้เล็งเห็นว่าภาคใต้นั้นมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างไรแล้วก็จะทำให้ทุกคนนั้นอยู่ดีกินดีเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลได้ทำทุกเรื่องในเรื่องของปาล์มน้ำมันเรื่องยางเรื่องใบร่วงยางเรื่องที่ดินที่ทำกินแล้วก็เรื่องน้ำที่จะน้ำท่วมนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้อยู่ดีกินดีหรือมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับขอฝากไว้กับพี่น้องชาวชะอวดว่าพรรคพลังประชารัฐเรารวมตัวกันถึงแม้ระยะเวลาอันสั้นแต่เราก็รักใคร่กันและมีความรักใคร่ต่อประชาชนทำงานเพื่อประชาชนโดยตรงพี่น้องชาวใต้ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอชะอวดผมฝากท่านผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชาชาติพลังประชารัฐท่านอายาสิทธิ์ซึ่งจะสมัครและให้ท่านลงคะแนนในวันที่7นั้นไว้ด้วยคนหนึ่งครับและขอให้ท่านลงเบอร์เบอร์เพราะนั้นก็ฝากไว้เลยนะครับว่าให้ทุกท่านนั้นได้ช่วยลงคะแนนเสียงให้กับท่านแดนเพอร์อายาสิทธิ์ซึ่งเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราก็จะได้ผู้สมัครที่มีความสมบูรณ์อย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีความรอบรู้ในเรื่องของการที่จะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเป็นตัวแทนให้กับชาวนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะยิ่งอำเภอชะอวดใจถึงพึ่งได้ครับใจถึงพึ่งได้ใจถึงพึ่งได้ใช่ครับพรรคพลังประชารัฐใจถึงพึ่งได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลมาเปลี่ยน2ปีแต่ตลอดระยะเวลา2ปีซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีโดยการนำพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ทำทุกเรื่องเพื่อให้ประชาชนให้ประเทศของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองและมีความผาสุกนะครับก็ฝากกับชาวใต้ทุกคนด้วยนะครับว่าพรรคพลังประชารัฐจะไม่ทอดทิ้งชาวใต้ทุกคนครับขอให้ทุกท่านด้วยลงคะแนนเสียงให้กับคุณยายอาสิทธิ์เบอร์ขอบคุณครับ